มีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าเวลาที่เราหายใจลักษณะของลมเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญคือความอิ่มใจสบายใจเบาใจนี่เขาเรียกว่าเป็นบุญกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่จะนำพาตัวเองเข้าไปสู่ห่วงของบุญการให้ทานก็เป็นบุญในเบื้องต้นการสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ก็เป็นบุญการที่เราภาวนาทำจิตใจให้สงบก็เป็นบุญแต่บุญที่จะทำให้เราเกิดกุศลนั้นก็คือการภาวนาเพราะว่าการภาวนาทำให้เรามีสติมีปัญญามีความฉลาดคำว่าฉลาดในที่นี้ก็ฉลาดรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเห็นตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเองอยากรู้คนอื่นอยากเห็นคนอื่นแต่ตัวเองไม่เห็นแม้เราจะส่งกระจกทุกวันบางบ้านก็มีกระจกใหญ่ๆเห็นหมดรูปร่างหน้าตาเครื่องนุ่งห่มเวลาจะออกจากบ้านก็ส่งแล้วส่องอีกว่าสวยไหมดีไหมแต่พอออกจากบ้านเราก็ไม่เห็นพอผ่านกระจกไปแล้วก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเวลานั่งให้นึกให้เห็นหน้าตาอย่างไรคิ้วอย่างไรตาอย่างไรปากอย่างไรฟันอย่างไรผมอย่างไรเราก็มองไม่เห็นทั้งที่เราส่องดูทุกวันแล้วถ้าคนอื่นเนี่ยมองแวบเดียวเดินผ่านแวบเดียวจำได้หมดเลยรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางกิริยาเราสามารถรู้ได้หมดจำได้หมดครั้งเดียวแต่ของตัวเองเนี่ยเรามองทุกวันส่งทุกวันแต่จำไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะของตัวเองจำไม่ได้นั่งแล้วเห็นตัวเองยืนแล้วเห็นตัวเองนอนแล้วเห็นตัวเองไม่สามารถจะจำได้เลยฉะนั้นเราต้องมาฝึกน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นจุดบกพร่องของตัวเองเราก็สามารถจะแก้ไขได้แก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปเอามันออกไปไม่เก็บเอาไว้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ย
ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่สามารถจะออกไปได้เราต้องเห็นก่อนว่าความคิดของเราเป็นอย่างไรนั่งคิดอย่างไรเดินคิดอย่างไรนอนคิดอย่างไรกินคิดอย่างไรเราต้องเห็นความคิดของเราอยู่ตลอดถ้าเราเห็นความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรถ้าคิดไม่ดีก็ควรตัดออกไปละออกไปไม่เก็บมาคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดแล้วเราก็เป็นทุกข์ใจนี่เขาเรียกว่าเห็นตัวเองส่วนใหญ่เราไม่เห็นเราไม่ได้ตั้งสติรู้เราจึงไม่เห็นความคิดของตัวเองแต่เราอยากรู้ความคิดของคนอื่นว่าคนอื่นเขาคิดกับเราอย่างไรรักเราไหมชอบเราไหมชังเราไหมใส่ใจแต่เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยเราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจแต่ทางพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนเรื่องของตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรต้องเห็นหมดแล้วสามารถจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีมันจะเห็นหมดไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนตอนตัวเองเห็นตัวเองรู้ทันตัวเองแล้วก็แก้ไขอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องทบทวนกระบวนการว่าทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงคนเราเนี่ยแสวงหาความสุขกันมากมายบางคนก็อยากได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัตินึกว่านั่นแหละเป็นความสุขแต่ถ้าเราย้อนไปดูว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชละทิ้งราชสมบัติมีปราสาท3ฤดูมีแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์นางสนมคนรับใช้มีตลอด24ชั่วโมงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบำรุงบำเรอเอาอกเอาใจทำไมพระองค์จึงไม่อยากอยู่ในพระราชวังทิ้งเพราะมันไม่ใช่หนทางให้ความสุขอย่างแท้จริงเรามาเปรียบเทียบได้เลยว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะถึงแสวงหาความสุขที่แท้จริงได้ทำไมเราไปวิ่งหาเงินทองหาทรัพย์สมบัติหายศหาตำแหน่งซึ่งมันเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์เพราะยิ่งหาเท่าไรทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเข้าใกล้เท่าไรทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะทิ้งหมดแล้วออกบวชแสวงหาความสุขที่แท้จริงจนในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบที่พระองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นแหละความสงบที่แท้จริงของชีวิตความสุขพระองค์ทดสอบมาหมดแล้วครอบครัวก็มีแล้วสมบัติก็มีแล้วยศตำแหน่งก็มีแล้วมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่ไม่ใช่หนทางแห่งความสุขแต่พวกเราในวิ่งไปไขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นหายศหาตำแหน่งหาครอบหาครัวนึกว่ามันเป็นความสุขพระพุทธเจ้าทิ้งแล้วโยมพระอรหันต์ทิ้งแล้วมันมีความสุขที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเวลาจากกันแต่สุขที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีแต่น้ำตาเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เสียใจมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมเราไม่สงสัยบ้างว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังสิ่งที่ทุกคนต้องการแสวงหาอยากได้มาเพราะมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวนึงไม่ใช่สุขถาวรจีรังยั่งยืนสุขที่เจ้าชายสิทธัตถะค้นพบในวันออกบวชจนสำเร็จได้ตรัสรู้มันเป็นความสุขที่ถาวร
ที่ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนทุกข์กายก็ไม่มีทุกข์ใจก็ไม่มีแต่พวกเราเนี่ยมันมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นั่งก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลามีร้อยก็อยากได้ล้านมีล้านก็อยากได้มากกว่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกว่าตัณหามันครอบงำตัณหาคือความอยากเนี่ยมันสร้างปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันมาจากตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้มันสร้างปัญหาหมดเลยพออยากมันก็ต้องขนขวายไปแสวงหาเอามาบางคนก็ไปแสวงหาในทางที่ผิดไปรักไปจี้ไปปล้นไปขโมยไปเบียดบังเอามาเอามาเป็นของตัวเองเห็นไหมเดือดร้อนหมดเลยเพราะตัณหานั่นแหละความอยากมันดิ้นรนมันดิ้นรนแล้วก็ต้องไขว่คว้าแสวงหามาสนองความอยากของตัวเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ไม่มีความพอตัณหานี้ถมเท่าไรก็ไม่เต็มพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้นะเปรียบไว้ว่าแม่น้ำลำคลองเนี่ยยังถมให้เต็มได้ในฤดูแล้งเวลาน้ำมันน้อยสามารถถมให้เต็มได้เลยแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถมถ้าไม่มีวันเต็มถมเท่าไรก็ไม่มีวันเต็มจะหน้าไหนก็ไม่เต็มแล้วก็ยังไม่ได้ว่ามันลึกแค่ไหนเพราะถมเท่าไรมันไม่เคยเต็มความอยากของคนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่พอถ้ามันพอเมื่อไรนั่นแหละมันเต็มนั้นคนเราต้องเอาธรรมะไปใช้เนี่ยมันที่ในหลวงนะนำธรรมะไปใช้ในหลวงรัชกาลที่9นะเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมมีความพอเพียงเมื่อไรมันก็มีความสุขเมื่อนั้นแต่ถ้ามันไม่พอนี่มันหาความสุขไม่ได้เป็นเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้มันไม่พอมี10ล้าน20ล้าน30ล้านมันไม่พออยากได้หมื่นล้านแสนล้านอยากได้มากกว่านั้นเนี่ยความพอมันไม่มีถ้ามันพอนี่แค่100บาทมันก็มีความสุขมันพอแล้วไม่ต้องการต่อไปนี่คนเราไม่รู้จักพอเพราะอะไรเพราะเราสนองตัณหาคือความอยากเห็นอะไรก็อยากตาเห็นรูปก็อยากได้รูปหูได้ยินเสียงก็อยากได้เสียงจมูกได้กลิ่นก็อยากได้สูดดมในสิ่งที่ตัวเองพอใจริ้นริมรสก็พยายามแสวงหารสที่มันอร่อยอร่อยมันไม่พอหรอกไปไม่รู้กี่ร้านแล้วกินไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่เคยพอมันยังคิดจะไปที่โน่นคิดจะไปที่นี่จะไปแสวงหาในการกินมันพอเมื่อไหร่มันไม่พอเพราะความอยากความต้องการมันมากคนเราถ้ามันพอมันก็ไม่ต้องแสวงหามีแค่นี้ก็พอแค่นี้นี่คนเรานี่อยู่กับการพอความสุขนี่อยู่ที่การพอที่มันไม่มีความสุขเพราะเราไม่พอความพอไม่มีมีแต่ความต้องการมีแต่ความอยากดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาในสังคมมากมายนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาคือความอยากนั้นคนเราทุกวันเนี่ยถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าวัดเข้าวัดก็ต้องเข้าจริงๆคำว่าวัดนั้นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วิหารไม่ใช่ลานธรรมวัดนี่คือวัดกายวาจาใจของเราก็เรียกว่าวัดเข้ามาวัดกายของเราเป็นอย่างไรมันดีขึ้นไหมมันเคยทำชั่วเนี่ยมันละเว้นได้บ้างไหมมาวัดวาจาวาจาของเราเคยนินทาคนนู้นให้ร้ายคนนี้เคยพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดโกหกมันหยุดได้บ้างไหมใจที่มันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้มันหยุดได้บ้างไหมนี่ก็เรียกว่าเข้าวัด
ถ้าไม่เข้าอย่างนี้ไม่ถึงวัดโยมถึงแต่วัตถุไม่ได้อะไรได้แต่วัตถุกลับไปบางคนก็มาถ่ายภาพโอ้ถึงแล้ววัดปลายวัดอยู่ตรงนี้ศาลาอยู่ตรงนี้โบสถ์อยู่ตรงนี้มาถ่ายรูปกลับไปฉันมาวัดแล้วแต่ไม่รู้วัดอยู่ตรงไหนวัดไม่ได้อยู่ที่ป้ายไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่พระประธานวัดมันอยู่ในกายในใจเราเนี่ยเราวัดหรือยังมาวัดแล้วความโลภเบาบางไหมความโกรธเราน้อยลงไหมเราเคยโกรธใครใครว่าโกรธเดี๋ยวนี้มันเย็นลงไหมมันมีพุทโธไหมใครว่าเราไม่โกรธไหมนี่เขาเรียกว่าวัดงั้นการเข้าวัดจุดมุ่งหมายเนี่ยที่พุทธเจ้ามีวัดเนี่ยก็ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้มีที่พึ่งอันประเสริฐเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจของเราไม่วุ่นวายใจของเราไม่เร่าร้อนใจของเราไม่เศร้าหมองขุ่นมัวใจสบายใช่ไหมเวลาคนมีทุกข์เนี่ยนึกถึงพระใจก็สบายเพราะอะไรเพราะนึกว่าพระช่วยได้ไอ้จริงพระก็ช่วยไม่ได้หรอกต้องช่วยตัวเองพระเพียงแต่บอกเท่านั้นเองว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วจิตใจจะสบายพุทโธพุทโธภาวนาไว้ใจจะสบายถ้าโยมไม่ทำมันก็ไม่สบายคนไหนไม่ทำคนนั้นก็ไม่สบายใจก็ยังเร่าร้อนใจก็ยังเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่เพราะมันยังคิดยังนึกอยู่ยังปรุงยังแต่งอยู่ยังละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้แต่คนไหนที่พุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดถ้านึกถึงเมื่อไหร่ใจมันก็มีความสุขเบาสบายไม่หนักอกหนักใจไม่ทุกข์ใจไม่เร่าร้อนใจไม่วุ่นวายใจใจสงบนี่แหละเราต้องมาฝึกใจดวงนี้ให้เป็นที่ให้พุทโธนะต้องการให้ใจมันสงบให้ใจมันว่างใจคนเราไม่ค่อยว่างมันคิดอยู่สองอย่างสรุปแล้วมันคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าคืออดีตเรื่องใหม่คืออนาคตคนเรามีอยู่สองเรื่องเนี่ยที่คิดกันไม่หยุดถ้ามันหยุดคิดสองเรื่องได้เมื่อไหร่ใจมันจะสบายทำงานจะหยุดคิดได้เราก็เอาปัจจุบันเป็นหลักเอาจิตเอาใจเนี่ยมาไว้กับปัจจุบันไม่ไปอยู่กับอดีตไม่ไปยึดติดอยู่กับอนาคตแต่กำหนดอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละแล้วใจของเราก็จะสบายถ้าเอาใจมาไว้ปัจจุบันได้ใจก็สบายนี่วิธีฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้มันสบายแล้วคนเราไม่ค่อยได้ฝึกนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่สนใจอยากจะสบายแต่ไม่ชอบทำนะอยากจะรวยแต่ไม่ทำนะไปบนบานศาลกล่าวขอให้ข้าพเจ้ารวยข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จคนที่เขาสำเร็จเขาทำของเขามาเขาค้นขวายเขาสร้างมาเขาจึงได้คนไหนไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้นั่นไอ้ความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่การกระทำไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองมันต้องทำมาไม่ทำในชาตินี้ก็ทำมาชาติที่แล้วหรือหลายๆชาติที่ทำมามันจึงจะสำเร็จได้แล้วโจจะให้มันสำเร็จมันไม่สำเร็จเนี่ยฉะนั้นคนที่เขาสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานเป็นยศเป็นตำแหน่งเขาทำมาแล้วตั้งแต่อดีตสะสมมาบุญที่เขาสะสมมาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำไปปฏิบัติมันเกิดผล
ผลนั้นส่งเข้ามาเกิดมามีความสุขมีความเจริญบุญเป็นที่มาของความสุขความเจริญคนที่เกิดมามีความสุขความเจริญก็มาด้วยบุญที่เขาทำเอาไว้สะสมเอาไว้ส่งผลให้เขามามีความสุขต่างกับคนที่เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยก็มีมากมายให้เราดูให้เราเห็นว่าทำไมเป็นมนุษย์จึงไม่เหมือนกันเกิดมามันน่าจะเหมือนกันหมดมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่างวาระก็คือต่างโอกาสที่ตัวเองได้ทำมาดังนั้นพุทธเจ้าบอกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดที่เราสวดมนต์กรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ได้รับผลกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นนั้นคนเราเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกมาถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็จำแนกให้เกิดความสุขคือบุญนั่นเองเกิดมาก็มีความสุขเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเห็นไหมมีความเรามองเหมือนมีความสุขนะเขาก็สุขในระดับหนึ่งเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานึกว่ามีความสุขไหมเป็นพระราชาน่าจะมีความสุขที่จริงความสุขมันมีอยู่แล้วแต่มันมีอยู่ในระดับหนึ่งพระองค์ต้องมาสร้างอีกเห็นไหมมาสร้างมาทำมาขวนขวายเรียกว่าสร้างบารมีสร้างเพื่อพวกเรานี่แหละน่าเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9 70ปีที่ปรองครองราชไม่มีเวลาใดที่หยุดทรงสร้างบารมีมาตลอดทำเพื่อประชาชนของพระองค์แก้ไขปัญหาทุกสุขที่ไหนมีทุกข์พระองค์ก็ไปแก้ปัญหาให้ที่ไหนมีความสุขพระองค์ก็ให้มันสุขยิ่งขึ้นไปทำให้มันเจริญขึ้นไปไม่ได้หยุดเลยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีพวกเรายังมีวันเสาร์วันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ยังไปเที่ยวไปเล่นแต่พระองค์เป็นพระราชาที่ไม่มีวันหยุดทำเพื่อพวกเราเสียสละที่จริงพระองค์น่าจะเสวยสุขอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์พระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามไม่ใช่ของพระองค์พระองค์บอกแล้วไม่ใช่ของพระองค์เป็นความสุขของมหาชนชาวสยามเห็นไหมพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์ถ้าเปรียบกับเราเป็นยังไงไม่ได้สัตว์ไม่ได้ส่วนเลยไม่เคยเสียสละไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะทำให้พ่อแม่ชื่นใจก็ยากอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยความเสียสละก็แทบจะไม่มีเนี่ยมันมีตัวอย่างมากมายให้เราดูไอ้บุญบารมีนี่มันต้องสร้างต้องทำคำว่าบารมีคือการสร้างบุญกุศลบารมีนี่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลไม่ใช่ฝ่ายบาปถ้าสร้างบาปเขาไม่เรียกว่าสร้างบารมีเรียกว่าสร้างกรรมสร้างเวรสร้างในสิ่งที่ไม่ดีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบุญบารมีอย่างในหลวงของเราอย่างพระราชาทุกๆพระองค์พระองค์ก็มีบารมีอยู่แล้วได้เกิดเป็นกษัตริย์แต่ยังต้องสร้างต่อมันไม่จบอยู่แค่นี้มันหยุดอยู่ไม่ได้เพราะคนเรามันต้องเวียนว่ายตายเกิดมันต้องอาศัยบุญกุศลมาคิดอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำลงมือสร้างนั้นบารมีจึงเกิดกับผู้ที่สร้างทำกรรมก็เป็นเครื่องจำแนกให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้พบพุทธศาสนานี่เขาเรียกว่าบุญมาจำแนกมามาหาของดีมาเจอของดีโยจูนี่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่มาเองบุญพามา
บันดาลมาคนอีกจำนวนไม่น้อยไปไหนหมดไม่มาเพราะเขาไม่มีบุญอย่างเราเรานี่เป็นคนมีบุญบุญนำมาพามามาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสร้างบารมีสร้างเหตุสร้างปัจจัยในทางที่ดีมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าบุญนั้นนำเรามาเราเคยสร้างเราเคยทำมาแต่ก่อนแล้วมาครั้งนี้ก็ไม่ลืมถ้าลืมเมื่อไหร่เราก็หมดบุญเราเห็นไหมคนหมดบุญนะคนหมดลมก็เรียกคนหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำหมดลมแล้วทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เขาหมดบุญแต่คนที่ยังไม่หมดลมหายใจทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีเขาก็หมดเหมือนกันหมดบุญเขาไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อบุญก็หมดบุญของความเป็นมนุษย์ก็หมดเขาได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วแต่เขารักษาไว้ไม่ได้รักษาบุญกุศลนั้นไว้ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ไม่เหลือมันอยู่ในชาตินี้แต่ชาติหน้าเขาไม่มีเขาไปเกิดอีกความเป็นมนุษย์ของเขาก็ไม่มีเขาอยากเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้เหตุปัจจัยไม่มีอย่าว่าแต่ไปสวรรค์เลยแค่ไปเป็นมนุษย์ยังไปไม่ได้เป็นไม่ได้ดังนั้นคนเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นการทำการทำงานลืมว่าเราเป็นมนุษย์เกิดมาหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คืออะไรมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรเรานึกว่ามันเกิดตายก็ต้องเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นเป็นความเข้าใจของเราแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มนุษย์ก็ต้องมีเหตุไปมีบุญมีกุศลเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดอยู่ในท้อง4เดือน3เดือนไปแล้วไม่มีบุญหมดบุญอยากจะเกิดเหมือนกันเขาไม่ให้เกิดบุญไม่มีจะเกิดได้อย่างไรไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้บางคนเกิดมาได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปซะละไม่มีโอกาสอยู่ต่อไม่ได้ทำเอาไว้เราก็เห็นกันอยู่มากมายมีทุกวันแต่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้สงสัยไม่ได้เอะใจเลยไม่คิดจะทำบุญปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปให้หมดไปจนในที่สุดเราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเขาให้เวลามาไม่เท่ากันมนุษย์เขาให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนให้มา10ปี5ปี3ปีไปแล้วหมดเวลาของความเป็นมนุษย์แล้วทำมาแค่นั้นบางคนอยู่70ปี80ปี90ปีก็หมดอีกแล้วหมดเวลาแล้วไปขอกับใครก็ไม่ได้ไปขอร้องใครก็ไม่ได้ให้อยู่ต่อก็ไม่ได้มันหมดเวลานั้นคนเรานี่มีเวลาไม่มากมนุษย์มีเวลาไม่มาก70ปี80ปี90ปีนี่มันแป๊บเดียวโยมนะมาอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเราบอกร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์สวรรค์เขาอยู่กันวันเดียวอะมนุษย์อยู่ร้อยปีแต่ร้อยปีของสวรรค์เท่ากับหนึ่งวันของนรกเทียบเคียงเอามันจะไปตกนรกแล้วมันจะยาวนานแค่ไหนจะทุกข์ทรมานแค่ไหนนะมนุษย์อยู่ตั้งร้อยปีสวรรค์เขาอยู่กันวันเดียวสวรรค์อยู่ร้อยปีไปตกนรกแค่วันเดียวคิดดูว่ามันยาวแค่ไหนมันนานแค่ไหนแล้วคนเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์มองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยฝึกเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเรานี่แหละมันได้อยู่ชาติหน้าไม่อยู่ชาติโน้นมันอยู่ในใจเราเนี่ยน้อมก็ไปดูใจมันรุ่มร้อนใจมันมีทุกข์นั่นแหละใจมันตกนรกอยู่มันกำลังตกนรกอยู่มันเผาไหม้ใจของเราอยู่ให้มันทุกข์ทรมานนั่งก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้กินก็หาความสุขไม่ได้มันเผาไหม้ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา
แล้วนรกมันเกิดในใจแล้วมันร้อนอยู่ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วใจของเราเย็นใจของเราสบายใจของเราเบาว่างสว่างสงบนั่นแหละสวรรค์มันเกิดแล้วโยมสวรรค์มันเกิดในใจแล้วนิพพานมันเกิดในใจแล้วฉันก็ให้ดูสมัยก่อนก็บอกว่าให้ดูสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขากล่าวไว้ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกดูที่ใจเราคนไหนเห็นใจตัวเองคนนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองจะไปสวรรค์หรือไปนรกไม่ต้องไปถามใครหรอกนรกมีไหมสวรรค์มีไหมถามใจตัวเองแล้วรู้นั่นคนเราสร้างอะไรไว้มันรู้อยู่แก่ใจมันทำอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้มันทึกไว้หมดมันบันทึกไว้ที่ใจนี่โยมมันยิ่งกว่าเมมโมรียิ่งกว่าฮาร์ดดิสก์อีกมันบันทึกไว้หมดบุญบาปมันต้องไปถามใครมันถามตัวเองเนี่ยมาเห็นหมดรู้หมดเพราะมันบันทึกไว้หมดแล้วบุญที่เคยทำไว้กี่ครั้งบาปที่เคยทำไว้กี่หนมันบันทึกไว้ในใจเราหมดแล้วงั้นคนเราไม่ต้องไปถามใครถามใจตัวเองดูเปิดใจตัวเองดูแล้วก็จะเห็นว่านรกสวรรค์นั้นเราจะไปไหนเราเป็นผู้เลือกไม่มีใครเลือกให้เรามนุษย์นี่เราก็เป็นผู้เลือกมาเลือกมาเกิดเพราะเราทำของเรามาเราทำบุญของเรามาเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์เห็นไหมเกิดมาครบอาการ32เนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนไม่ขาดขาไม่ขาดไม่พิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนไม่มีนี่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แล้วที่ไม่สมบูรณ์ล่ะเกิดจากอะไรเกิดมาพิกลพิการมากมายเห็นไหมบางคนช่วยตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เกิดเพราะอะไรเพราะบาปมันให้ผลโยมบาปให้ผลเป็นความทุกข์เขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ชาติเดียวพระเจ้าบอก500ชาติโยมต้องเกิดอยู่อย่างนั้นต้องทนทรมานอย่างนั้นตั้ง500ชาติโยมลองคิดดูคนเรามันทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง500ชาติกว่าจะสิ้นสุดนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปอย่าได้ทำแล้วมันให้ผลเป็นความทุกข์ให้สร้างแต่บุญกุศลพระบุญให้ผลเป็นความสุขแล้วก็พยายามชำระจิตให้ผ่องใสเพราะจิตที่ผ่องใสนั้นจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้น3ประการเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่หน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำไม่ใช่ทำมาหากินไม่ใช่มีครอบมีครัวไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของเราต้องขวนขวายสร้างกรรมกรรมคือกรรมดีละกรรมชั่วคือบาปทำจิตให้ผ่องใสมันสวดมนต์มันภาวนาและจิตจะผ่องใสนี่ต่างหากที่เราควรทำอย่างอื่นเอาไปไม่ได้โยมเราหาแทบเป็นแทบตายฝากไว้ในธนาคารหมื่นล้านแสนล้านเอาไปเก็บเอาไว้เวลาตายเอาไปได้ไหมโยมแต่ไปเห็นคนตายเวลาเขาตายญาติเราตายญาติคนอื่นตายเวลาเราไปงานศพเขาเนี่ยเราเห็นไหมเขาเอาอะไรไปเวลาเราไปเผาเขาเนี่ยเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมผมสักเส้นฟันสักซี่เขาไม่มีสิทธิ์เอาไปเขาเอาไปไม่ได้นับภาษากับสิ่งของอย่างอื่นแค่แหวนเงินทองไม่ต้องไปพูดถึงเข้าไปไม่ได้เลยเพราะทรัพย์เหล่านี้มันเป็นของคู่โลกมันอยู่ในโลกนี้ใครก็เอาไปไม่ได้มันหมุนวนอยู่นี่แหละถ้ามันไม่อันตรธานหายไปมันก็หมุนวนอยู่ในโลกนี้คนนั้นมาใช้คนนี้มาใช้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็จากกันไปหมดแล้วปู่ย่าตายายจากไปนับไม่ถ้วนเขาเอาไปไม่ได้เลยเขาทิ้งไว้ให้เราเนี่ยแล้วเรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่เนี่ยเขาว่าไม่ฉลาดมันไม่ใช่ของเรา
บางของเขายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวเราก็จากไปอีกแล้วมันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันจบด้วยการจากชีวิตนี้นี่ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่ได้อะไรไปเราลองถามตัวเองที่เรามาเอาอะไรกันเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มาเอาอะไรถ้าถามไม่มีคำตอบแสดงว่าเรายังไม่รู้แล้วมนุษย์เอาอะไรไปไม่ได้ยศก็เอาไปไม่ได้ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปได้เลยที่เอาไปได้มีอยู่สองอย่างคือบุญกับบาปมันติดอะไรไปติดใจไปกายไม่ได้ไปแต่ใจมันไปใจนี่ต่างหากเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปเมื่อเรานั่งอยู่นี่เราคิดไปถึงคนโน้นคิดไปถึงคนนี้นั่นแหละมันไปด้วยใจกายไม่ได้ไปคนตายก็เหมือนคนนอนหลับแล้วฝันนะโยมนะเวลาเรานอนหลับแล้วกายอยู่ที่นี่แต่ใจไม่อยู่ไงมันฝันไปหาคนเห็นคนนี้ไปที่โน้นไปที่นี่นั่นน่ะมันไปอย่างนั้นใจมันไปอย่างนั้นโยมมันทิ้งกายแล้วมันไม่เอามันไปหาที่อยู่ใหม่ใจมันไปกายไม่ได้ไปกายก็ถูกเขาเผาเขาฝังกายเป็นเท่าทานกายเป็นธาตุนี่คือความเป็นจริงถ้าเราคิดไม่ได้นึกไม่ได้ปัญญาไม่เกิดเราก็กลายเป็นคนหลงหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงภพหลงชาติเราหลงก็อยู่นี่เกิดมาหลงไม่ได้สร้างตัวรู้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้จะได้ไม่หลงไม่หลงวันหลงวัยหลงเวลาเรานะมัวหลงกันอยู่โยมไม่ไปไหนสักทีเราชวนไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ชวนไปนิพพานก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดเมื่อไม่ฉลาดเราก็ไปไม่ถูกไม่รู้ไปอย่างไรไปสวรรค์มันต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเราก็ทำไม่ได้ทานก็ไม่สำเร็จศีลก็ไม่สำเร็จภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัติให้เข้มแข็งเลยไม่มีทางไปสวรรค์ไม่มีทางไปนิพพานเราก็ยอมปักอยู่กับความทุกข์นี่เองเรายังมองไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองเราจะเห็นแต่ว่านั่งก็เป็นทุกข์ทำไมต้องขยับเวลานั่งไม่เกิน10นาทีขยับแล้วมันปวดมันเมื่อยเห็นไหมทุกข์มันเกิดไม่เห็นโยมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะไม่เห็นแล้วพอปวดเราก็ขยับแล้วพลิกซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วถามว่าพลิกใหม่มันปวดไหมเปลี่ยนท่าใหม่มันปวดไหมปวดมันทุกข์ไหมทุกข์แต่เราก็ยังไม่เห็นไปยืนนึกว่ามันจะหายปวดมันก็เกิดความปวดความเมื่อยไปเดินมันก็ปวดเมื่อยไปนอนมันก็ปวดเมื่อยไปอยู่ท่าไหนนานๆไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันทุกข์เห็นไหมทุกข์มันประจำเราอยู่ประจำกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นี่ความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะสติเราไม่มีปัญญาเราไม่เกิดงั้นเราต้องฝึกสติมากมากคือรู้ที่ตัวเรานั่งก็เห็นว่าทุกข์มันเกิดทำไมมันจึงเกิดเพราะมีเรานี่แหละมันจึงเกิดทุกข์ในขาก็ทุกข์เพราะขามีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูเนี่ยมันมีอะไรมาทุกข์เพราะอย่างนั้นหมดเลยเพราะมันมีความเสื่อมมันไม่เที่ยงมันเสื่อมมันเกิดความทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้กายของเราเนี่ยเราคุมอะไรมันไม่ได้เลยผมอย่าร่วงนะอย่าหลุดนะฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นของเราตรงไหนโยมอะไรของเราตาของเราไหมไม่ใช่
ถ้าของเราเราต้องบังคับได้อย่าฝ้าอย่าฟางอย่าปวดผมของเราไหมไม่ใช่อย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าเหม็นทำได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าเรามาพิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตธรรมะนี่สอนเรื่องจริงแก่เราให้เห็นความจริงที่มันปรากฏอยู่ว่าเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแล้วเราไม่แสวงหาความออกความพ้นทุกข์หรือการออกจากทุกข์กันบ้างนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์มันทุกข์ไม่มีเวลาใดที่มีความสุขเลยดูตัวเองเนี่ยเราจะเห็นเลยไหมมีเวลาใดที่มันมีความสุขนะตื่นขึ้นมาปั๊บต้องเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายทำไมไม่ถ่ายมันก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์พอถ่ายเสร็จแล้วหิวต้องไปหากินกินเสร็จแล้วเป็นไงต้องเข้าห้องน้ำอีกแล้ววันกี่รอบโยมกี่ครั้งนับไม่ถ้วนไม่ได้นับเห็นไหมเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเลยไม่เคยเห็นเลยว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ในเราเรานึกว่ามันไม่ทุกข์หรอกนั่งก็ไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยเดินก็ไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเนี่ยเขาให้นั่งนานๆเนี่ยฟังธรรมชั่วโมงเนี่ยโอ้ทุกข์แทบตายเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเลิกพลิกแล้วพลิกอีกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาขยับไปโน่นขยับไปนี่หาเรื่องเข้าห้องน้ำมั่งอะไรมั่งเห็นไหมวุ่นวายหมดทุกข์มันบีบคั้นนะโยมมันมองไม่เห็นตรงนี้โยมคนเรามันจึงไม่เห็นความเป็นจริงพระเจ้าเห็นตรงนี้โยมเห็นทุกข์ตรงนี้มันน่าเบื่อหน่ายมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆแต่แก่พอเจ็บพอตายพอสังขารมันเริ่มเสื่อมสภาพมันเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนขาก็เสื่อมลุกไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันมีกับความทุกข์ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นคนแก่ๆไหมตอนอายุมากๆตาก็ฟ้าฟางเคยเห็นไกลก็มองไม่เห็นจำไม่ได้หูได้ยินเสียงไกลพอแก่หน่อยก็ไม่ได้ยินพูดดังๆยังไม่ได้ยินนะพอดังเกินไปก็หาวัตคอกอีกพูดดังเกินไปมันมองมันไม่ได้ยินมันเสื่อมเรียกว่าร่างกายมันเสื่อมตอนเราเป็นเด็กๆร่างกายสมบูรณ์เห็นไหมนึกจะลุกก็ลุกได้เลยสปริงขึ้นมาเลยไม่ต้องยันไม่ต้องค้ำพอวัยแก่วัยชรามาเยือนไอ้หนูช่วยหน่อยเถอะเป็นที่เกาะหน่อยเป็นที่ยันหน่อยมันไปไม่ได้โยมเสื่อมมันเสื่อมหมดนั่นแหละสภาพมันไปสู่จุดเสื่อมแล้วก็ไปสู่จุดที่แตกดับคือความตายมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องตายทุกคนต้องตายนะนั่นสภาพของความจริงหนีไม่พ้นความตายใช่ไหมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหนุ่มว่าสาวความตายไม่มีใครหนีได้หนีไม่ได้เลยเราไม่นึกถึงอะเราตายไหมทุกคนต้องตายไหมตายหมดไม่มีเหลือแล้วทำไมเราไม่นึกถึงความตายเพราะเราประมาทอยู่ไงเราคิดว่าเราไม่ตายยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ถามว่าหนุ่มสาวตายไหมก็ตายเด็กตายไหมตายแล้วความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ทุกคนตายได้หมดที่ไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้โอกาสไหนก็ตายได้ถ้าตายเราจะเอาอะไรไปนี่แหละคือคำถามเราจะได้อะไรไปเวลาตายเนี่ยเราจะเอาอะไรไปถามตัวเองว่าเรามีที่พึ่งหรือยังหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้มนุษย์ในฉลาดเนี่ยฉลาดทุกอย่างในเรื่องแค่นี้ทำไมไม่ฉลาดมาถามตัวเองว่าเราตายเราจะเอาอะไรไปร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรไปนั่นแหละต้องหาให้เจออยู่คนไหนหาเจอคนนั้นไม่ลำบากสบาย
ไปสบายก็เรียกว่าไปสู่สุคติหาที่พึ่งให้กับตัวเองมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมันประเสริฐที่สุดโยมอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หลานก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราต้องช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าช่วยได้พุทธเจ้าคงช่วยคนทั้งโลกแล้วให้ไปนิพพานกันหมดแล้วไม่มีใครตกนรกไม่มีใครเป็นเปรตไม่มีใครเป็นอสุรกายไม่มีใครเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าจะช่วยได้เฉพาะคนที่ปฏิบัติตามทำตามโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าช่วยได้ช่วยไปสวรรค์ได้ช่วยไปนิพพานได้ช่วยพ้นจากนรกได้แต่บุคคลนั้นต้องช่วยตัวเองงั้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวนคนเราไม่ค่อยได้คิดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นหรือไม่ใช่มันต้องมีอย่างอื่นด้วยมีองค์ประกอบด้วยแต่ชีวิตนี้จบด้วยการจากนั่นแหละจุดจบของชีวิตว่าโลกนี้มันโรงละครอยู่แต่เป็นละครโรงใหญ่โลกนี้เปรียบมันโรงละครหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นตัวละครบางคนเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเขาแสดงให้เป็นตัวละครเขาสวมยศสวมตำแหน่งให้เห็นไหมเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นคนขอทานเป็นนักบวชนี่เขาสวมบทบาทให้หมดแล้วมันตัวละครเขาวางไว้หมดแล้วว่าคนนี้ต้องแสดงเป็นอย่างนี้ต้องแสดงเป็นอย่างนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็แสดงเป็นตัวละครพอจบแล้วจากละครแล้วก็ทิ้งหมดยศก็ไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีเขาถอดยศออกหมดแล้วไม่มีตัวละครแล้วหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีมันจบแล้วที่เขาสมมติให้มันจบแล้วสมมติให้แสดงจบแล้วจบไปตอนหนึ่งโยมแต่ไม่ได้จบทั้งหมดจบในโลกนี้แต่โลกหน้ายังไม่จบยังมีโลกต่อไปยังมีบทบาทต่อไปที่จะต้องไปแสดงต่อนี่ต่างหากงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามเรียนรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อยู่ได้ทั้ง 2,500 กว่าปีเนี่ยเพราะหลักของความจริงที่อยู่ได้นี่เพราะหลักของความจริงถ้าไม่ใช่ของจริงอยู่ไม่ได้ที่พระเจ้าตรัสรู้มันเอาความจริงมาสอนให้พวกเราได้รู้ให้เราได้ตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเลยอยู่ในความทุกข์ทั้งหมดนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองที่พระเจ้าตรัสว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับที่เราเกิดมานี่เกิดมาด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยเกิดมาด้วยอำนาจของความทุกข์คืออำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหาอำนาจของอุปาทานมันผลักดันให้เราเกิดอยู่เนี่ยเกิดความอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เพราะความอยากนั้นมันผลักดันมันมาด้วยความอยากเราต้องดับความอยากให้ได้นั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการแสวงหาธรรมะธรรมะนี่จะช่วยกระจัดความทุกข์ความโศกไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ของท่านเหล่านั้นคือเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องทุกข์นะไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีทุกข์และยังมีการเกิดทุกข์ก็ยังมีอยู่นั้นการดับความเกิดคือการดับทุกข์พระพุทธเจ้าดับแล้วพระอรหันต์ดับแล้ว
เหลือแต่พวกเราที่ยังดับไม่ได้ยังเกิดกันอยู่เรื่อยๆเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงกันอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดนี่แหละคือการเกิดของเราคิดมากเท่าไรการเกิดก็มากเท่านั้นคิดน้อยเท่าไรการเกิดก็น้อยลงเท่านั้นไม่คิดเลยความเกิดก็ไม่เกิดภพชาติอยู่ที่การคิดสะสมนักคิดน้อยเท่าไหร่ภพชาติก็น้อยเท่านั้นนักคนที่นั่งแล้วไม่คิดเดินแล้วไม่คิดนอนแล้วไม่คิดก็ไม่มีการเกิดไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ใจเรานี่แหละแล้วเราจะพบคำตอบว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนให้อยู่ที่ใจนี่เองใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายทุกอย่างสำเร็จด้วยใจนั้นเราต้องมาแก้ไขที่ใจตัวเองจะแก้ยังไงด้วยการเห็นใจตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นความคิดถ้าไม่เห็นตรงนี้เราก็ไม่เห็นอะไรเลยมืดบอดมันมืดมาแล้วก็มืดไปโยมคนถ้าเดินในที่มืดเดี๋ยวก็ไปชนต้นไม้เดี๋ยวก็ไปตกเหวเดี๋ยวก็ไปตกหลุมเข้าไปป่ามีน้ำมองไม่เห็นทางไงมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเดินไปนะไปหาทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันมองไม่เห็นแล้วคนไหนมีธรรมะมันมีแสงสว่างในการเดินทางมันมีไฟมาส่องทางนำทางเราไปตรงนั้นเป็นต้นไม้เราก็ไม่เดินไปตรงนั้นเป็นหลุมเราก็ไม่เข้าไปตรงนั้นเป็นน้ำเราก็ไม่เข้าไปมันเห็นหมดเห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์หมดมันก็ออกจากทุกข์จากโทษจากภัยนั้นได้นี่แหละคือสติปัญญาของทางธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้รู้ผู้รู้ในที่นี้ก็หมายถึงรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วที่เขาเรียกว่าเป็นผู้รู้เราเรียกอย่างว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตของพระพุทธเจ้าคือผู้รู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละอันเราควรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสจึงจะเป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นบัณฑิตกันทุกคนท้ายสุดในขอบนาฏบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำได้พิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ ครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานแต่ธรรมก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับ ขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานัง
อาสวัคคยาวังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปเลยครับลุกไปห้าหกคนลุกไปเลยครับแบบเช้าแล้วครับขึ้นไปนั่งรับต่อจากหลวงพ่อแล้วครับสาธุสาธุครับเชิญนะครับท่านมีเครื่องไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยครับครับวันนี้พูดอะไรหน่อยค่ะขนาดนี้นะคะเราก็ได้ค่าไฟนะคะรวมแล้ว 6,700 บาทนะคะยังเหลืออีก 3,300 บาทเราจะได้ครบตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้นะคะส่วนค่าถังแยกความถี่นะคะที่จะใส่กับเสาอากาศวิทยุนะคะเราได้มาทั้งหมด 4,900 บาทแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะทำเพิ่มเติมก็ขอให้มาทำได้นะคะก็สำหรับค่าถังก็จะเก็บยอดไว้นะคะแล้วก็จะให้กับทางเจ้าที่การเงินนะคะจนกว่าจะได้ครบนะคะแสนหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปชำระหนี้เขาค่ะโมทนาสาธุกับคุณธนกิจคุณกมลพรสุขพาณิชร่วมทุกบุญ 5,000 บาทค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญเลยนะคะ ก็ท่านใดที่มีใบบังสกุลนะคะเอามาใส่ขันนะคะเดี๋ยวพระจะได้บังสกุลให้นะคะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลให้นะครับแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสตาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยาตายาทุปปัจจติติไปเกิดในที่ใด
ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตราขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ